จะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช้ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือรายการยาหมอบอกนะคะรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องของความเข้าใจผิดให้เป็นความรู้ค่ะและก็ดำเนินรายการนะคะโดยตุ๊กชนกวนันท์ค่ะแล้วก็โอ้เฮ้ยสุดยอดพี่มวยพี่มวยโอ้ยพี่มวยเฮ้ยอะไรทำงานอยู่เฮ้ยอะไรพี่มวยทำงานอ่ะตรงนี้เปิดรายการไปแล้วด้วยสวัสดีไปแล้วทำงานอยู่ไม่รู้เรื่องหรือไงว่าทำงานอยู่ทำงานอยู่พี่มวยเปิดรายการไปแล้วทำไมไม่ทำงานอะไรครับเนี่ยคุณไม่เข้าใจครับผมทำงานอยู่นะครับนี่เขาเรียกลูกโป่งผมกำลังหาข้อมูลอยู่ข้อมูลอะไรเดี๋ยวไม่มียังไม่ใช่พี่บวยนี่คือรายการยาหมอบอกเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องยาแล้ววันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของยาเสพติดแล้วนี่มันลูกโป่งน่ะเล่นจนเพี้ยเลยอันนี้ไม่ใช่เราหัวเราะดำทำไมก็คือว่าคือผมคุณตุ๊กไม่เข้าใจผมเลยครับไม่เคยเข้าใจเลยค่ะคุณไม่เคยเข้าใจผมมาเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันอยู่แล้วค่ะโอเคมันเป็นอย่างนี้ดีที่สุดละไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายถึงว่าเป็นเรื่องของผมหาข้อมูลอยู่ยาเสพติดใช่ไหมวันนี้ข่าวนี้กำลังฮอตฮิตเลยนะยาเสพติดกับลูกโป่งมันเกี่ยวอะไรกันมีการขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศโดยบรรจุก๊าซหัวเลาะใส่ในลูกโป่งแบบนี้อยู่ในลูกโป่งผมก็เลยไปเก็บข้อมูลมานี่ผมทำงานตั้งแต่เมื่อคืนนะคุณวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการยาหมอบอกของเรานะครับจะรวบรวม1ชั่วโมงต่อไปนี้เนี่ยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เราเคยเรียนมาเนี่ยผมอ่านคำถามที่ถามได้ในรายการนะโอ้โหพลาดไม่ได้แล้วก็น่ารู้มากมีความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็อันตรายมากๆเลยทีเดียวพอรับรู้อันนี้ปุ๊บเราไม่ใช่ว่าปกติเราเรียนแบบเรารู้ตามข้อมูลเป็นแค่ความรู้มันแค่ความรู้มันก็ลืมได้ไงแต่วันนี้เราจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแบบเข้าใจด้วยแล้วก็ตอนนี้มีการพัฒนาแล้วว่าเขาคือของพวกนี้มันพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็เขาเร็วมากเราจะได้รู้ทันยาเสพติดด้วยจนถึงกระทั่งไปรู้ทันลูกเราวันนี้เราเชิญกูรูมานะครับเป็นด็อกเตอร์เลยทีเดียวนะครับด็อกเตอร์ประภาพันธ์จูเจริญสวัสดีค่ะอาจารย์ประภาพันธ์นะอาจารย์เหม่งนั่นเองนะครับอย่าคิดว่าผมมาล้อเลียนอาจารย์อะไรนะครับคือชื่อเล่นอาจารย์จริงอาจารย์เหม่งใช่ไหมครับใช่เลยไม่ได้แน่นอนเพราะเราสองคนเหม่งเลยอาจารย์เหม่งแนะนำตัวเองหน่อยครับค่ะก็เป็นอาจารย์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาการเสพติดนะคะเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเสพติดที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพี่ตุ๊กขอถามคำถามแรกเลยได้ไหมคะได้ไอ้เจ้าลูกโป่งของพี่บวยเนี่ยค่ะเป็นยาเสพติดด้วยหรอคะไม่ใช่อ้าวที่บวยเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดไอ้ที่บวยพูดเมื่อกี้คือเขาอัดก๊าซชนิดหนึ่งเขาเรียกก๊าซไนตรัสเนี่ยนะเข้าไปในลูกโป่งแล้วก็ดมก๊าซไนตรัสอันนั้นซึ่งอันนั้นคือสารเคมีที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาทพอดมเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์เราได้ไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่สารเสพติดเลยแต่เป็นสารเคมีที่มีพิษก็คืออันนี้เขาอัดก๊าซเข้าไปเป็นสารเคมีแต่เจ้าไนตรัสนี่คือทำให้เกิดอารมณ์หัวเราะได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์สภาวะปกติได้อยู่ๆอาจจะหัวเราะโดยไม่มีเหตุผลได้แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ผิดกฎใช่ไหมโอเคผิดเดี๋ยวผมเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจเจ้าลูกโป่งนี้มากอันนี้คือก๊าซธรรมชาติที่อัดเข้าไปในลูกโป่งเดี๋ยวเอาไปเก็บครับเด็กแถวนี้มีรอเล่นอยู่เอาไปเก็บให้เด็กก่อนถ้ามาพูดถึงเรื่องของยาเสพติดละค่ะพี่บวยเป็นเรื่องของยาเสพติดครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมารู้ทันลูกกันใช่ไหมอาจารย์ครับทีนี้เราขออนุญาตพออธิบายได้ไหมว่าทำไมเราถึงเสพติดวิธีการมันทำไมเราถึงติดมันเราให้เห็นภาพมากขึ้นมีการทดลองอะไรไหมครับได้ปกติแล้วเนี่ยนะบวยติดกาแฟไหมติดกาแฟไหมติดอะครับก็แค่ทำรายการผมก็ไม่ได้ดื่มเลยอยากจะจิบตลอดเพราะว่าคือวันไหนที่ขาดกาแฟแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าแต่บอกว่าไม่ติดไม่ได้ติดอะไรก็แค่วันกินวันแรกๆก็เริ่มต้นขมๆก็ไม่ชอบแต่หลังๆวันนึง 5-6 ช็อตก็กินได้ครับไม่ได้ติดอะไรไม่ติดถามว่าไม่ให้กินได้ไหมแต่หยุดได้ไหมหยุดได้ไหมก็หยุดได้แต่มันจะง่วงๆมันจะขี้เกียจนะครับแต่ไม่ติดไม่ติดวางไม่ได้จะเหม่งอะไรเอ้ยอะไรผมไม่ติดอาจารย์นั่นแหละค่ะเขาติดแล้วค่ะอ๋อเหรอคะเขาติดอันนี้เรียกติดอะคะใช่เลยเขาติดแล้วทำไมถึงเรียกว่าติดอะคะอาจารย์ไม่เกรงใจไม่พุ่งเลยคืออย่างนี้อาจารย์บอกว่าติดยาเสพติดกับติดกาแฟนี่มันทำงานใกล้เคียงกันเหรอหอมใช่คือมันลักษณะคล้ายกันเวลาที่เราอยากจะเข้าใจว่า
การคนติดยาเขาเป็นยังไงเนี่ยอธิบายจากการดื่มกาแฟของเราได้เลยว่าถ้าวันไหนเราไม่ดื่มกาแฟอาการคล้ายๆลงแดงคือเริ่มทำงานไม่ได้ไม่ตื่นตัวง่วงเหงาซึมน้ำตาไหลหาวทั้งวันนั่นแหละแล้วเราก็ต้องไปหามันมาอ่านั่นคือเราเริ่มติดมันละไอ้นี่คือตัวอย่างของการดื่มว่าตอนหลังแล้วเนี่ยเราติดกาแฟเราไม่ได้ติดไอ้พวกมันหวานหรอกแล้วเราก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ทำงานก็ยังต้องดื่มควบคุมไม่ได้หยุดไม่ได้ถ้าทางพวกกลุ่มที่เขาใช้ยาเสพติดคือลงแดงทีนี้อาจารย์อธิบายเป็นแบบอาจารย์มีรูปมีอะไรที่อธิบายไหมครับในเรื่องของโรคสมองติดยาแบบนี้ครับได้เอารูปนี้อันนี้นะอันนี้ก็ชัดนะรูปนี้ก็ชัดมากว่ายกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะดูรูปนี้นะนี่คืออะไรของอะไรครับอันนี้คือตัวเซลล์ประสาทนะเนี่ยอันนี้นี่สมองของพวกเราทุกคนมีทุกคนมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่บอยไม่มีบอยมีนะคะมีใช่ไหมคะบอยมีแล้วได้รู้วันนี้แหละใช่ไหมครับบอยมีบอยมีแล้วทีนี้ของเรายืดขาดีกว่านะต่อทีนี้พอเราแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปในตัวสมองเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยข้างในเนี่ยประกอบด้วยเซลล์สมองทั้งหมดแสนล้านเซลล์เยอะมากสมองแสนล้านเซลล์เนี่ยถูกสร้างเรียบร้อยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่สร้างใหม่เพราะลูกคลอดมาแล้วไม่สร้างใหม่จำนวนเซลล์เท่าเดิมเท่าเดิมเพียงแต่ว่าการทำงานของมันคือมันจะเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายให้ทำให้เรารับรู้และเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากขึ้นซึ่งการเชื่อมโยงนี่แหละแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะก็คือชัดเจนว่าคนเราจะฉลาดไม่ฉลาดอยู่ที่การเชื่อมโยงนี่แหละการเรียนรู้ในแต่ละวันโอเคครับนี่มาดูตัวเซลล์ตัวเดียวก็คือหยิบมาหนึ่งเซลล์นี่คือหน้าตาประมาณนี้นี่คือตัวที่กำลังจะส่งสารสื่อประสาทให้กับตัวรับเมื่อบวยได้กาแฟเข้าไปกาแฟที่เข้าไปในสมองเราเนี่ยก็จะกระตุ้นให้สารสื่อประสาทเนี่ยหลั่งออกมาแล้วก็จับกับตัวรับจำเพาะของมันพอจับกับตัวรับจำเพาะปุ๊บมันก็จะเกิดความสุขสบายในร่างกายนั่นเองนี่คือแล้วเราก็ติดไอ้ความสุขสบายตรงนั้นแหละนั่นคือสิ่งที่เราติดและทีนี้ยาเสพติดนี่ครับคืออาจารย์อธิบายได้ไหมครับว่าทำไมที่เราเจอข่าวส่วนใหญ่อันนี้รับตามข้อมูลเราเจอข่าวส่วนใหญ่มันเป็นช่วงที่เวลาผมวัยรุ่นผมก็จะแบบมีเรื่องราวเหล่านี้ใกล้ชิดเรื่องราวเหล่านี้มากกว่าตอนวัยเด็กกับตอนโตแล้วใกล้ชิดกับยาเสพติดมากกว่าวัยอื่นถึงเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นมากมากกว่าวัยอื่นเราดูรูปนี้ไหมนี่คือสมองของเด็ก5ขวบใช่ไหมครับอายุ5ขวบสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองนี่คืออะไรครับเด็ก5ขวบนี่นะจะมีอารมณ์นำสีเหลืองนี่คือเป็นสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นเด็กวัยนี้เนี่ยถ้าเราจะคุยกับเด็กวัย5ขวบเนี่ยเราจะต้องคุยด้วยอารมณ์นำเช่นอารมณ์เป็นสุขเห็นไหมเวลาลูกงอแงเยาะเย้ยเราก็จะต้องไม่ต้องเบี่ยงเบนด้วยอารมณ์นำนั้นไม่ใช่ไปบอกว่าอย่างงอแงสิคะการงอแงเป็นเด็กไม่ดีอันนั้นภาษานั้นโตไปเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยยังนิดเดียวเองยังเข้าใจยากอยู่แต่เราจะต้องมีการอธิบายที่ใช้อารมณ์นำมาดูวัยต่อไปไหมแปดขวบเห็นไหมแปดขวบก็ยังอารมณ์นำสมองแต่สมองส่วนหน้าเนี่ยพัฒนาขึ้นมาหน่อยนิดนึงขึ้นมาอีกหน่อยนึงต่อไปนะครับไม่เข้าใจเหตุผลมากเริ่มโตขึ้นนะครับ12ประมาณป .5 ป .6 เด็กวัยนี้กำลังแรงเลยเด็กวัยนี้เคยผ่านป .5 ป .6 มายังเคยผ่านครับอ๋อเลยมาแล้วชุลีด้วยครับจำได้แต่ผ่านนะเพราะว่าวัยนั้นเป็นวัยที่เราแรงสังเกตตัวเองไหมว่าเราโอ้โหพอบอกซ้ายอยากไปขวาครับนะมันแค่อยากแต่ว่าพอดีบุ้ยเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ดีมากก็จะไปกดสมองส่วนอยากที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยอยากโดดเรียนอยากนู่นอย่างนี้ไม่ทำตุ๊กก็เหมือนกันไม่ทำเพราะว่าสมองส่วนหน้าของเราเนี่ยช่วยเบรกเอาไว้ว่าอย่าเลยเดี๋ยวเราไม่ได้เป็นเภสัชกรนะเราก็ใช้สมองส่วนหน้าคุณพ่อแม่ก็สามารถคืออยู่ที่การดูแลของตั้งแต่ศูนย์เป็นต้นมาใช่ตั้งแต่ในท้องถูกต้องเก่งมากอันนี้คือเราเข้าใจพื้นฐานของสมองแล้วก็สามารถมีผลต่อการเลี้ยงดูด้วยใช่ไหมครับใช่มาดู16เต็มที่16เนี่ยก็ยังมีอารมณ์นำอยู่ดีเห็นไหมว่าสีน้ำเงินก็ยังไม่ทั่วเลยนั่นหมายความว่าเด็ก16ก็ยังอารมณ์นำอยู่ดีการเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นพวกนี้ต้องใช้อารมณ์คุยกับเขาเวลาพูดจาคุยกับเขาต้องคุยในวัยเดียวกับเขาหรือภาษาที่มันไปกับเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาใกล้เราไงไวัยใกล้เคียงกันทำตัวเป็นเพื่อนทำตัวเป็นเพื่อนถ้าวัย16ทำตัวเป็นเพื่อนคือถ้าเด็กเล็กๆเราก็เป็นแม่เป็นผู้ดูแลแต่พอเป็นวัยรุ่นก็คือเป็นเพื่อนให้เป็นเพื่อนวัยเดียวกันไม่งั้นแล้วเขาจะไม่อยากคุยกับเราอ่ะภาษามันน่าเบื่อใช้ภาษาเดียวกันถ้าไม่ว่าจะเป็นถูกหลักไวยากรณ์หรือไม่ถูกหลักไวยากรณ์ก็ไม่เป็นไรอาศัยความเข้าใจกับลูกก่อนแต่เราก็ต้องบอกเขาว่าภาษาแบบนี้มันไม่ได้เรื่องเลยนะลูกแต่ไม่เป็นไรหรอกเราคุยกัน2คน
เพลงสองเพลงร่วมเขาดีไหมครับรุ่นเดียวกันเลยยิ่งดีหนังเนี่ยหนังดูซีรีส์เดียวกันเลยยิ่งดีหรือว่ามีวิธีที่จะคุยกับเขาไม่ให้เขารู้สึกว่าเราบ่นยาวเกินอย่าบ่นอย่าบ่นเพราะว่าเราบอลเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ชอบนะคนที่บ่นเนี่ยอย่าบ่นจนกระทั่งปอก9ไป20ปีปุ๊บเห็นไหมว่าสีน้ำเงินเต็มไปหมดเลยคนนี้นี่เกิดมาในครอบครัวที่ดีมากนะสีน้ำเงินเต็มไปหมดเลยคือว่าเราได้รับการบ่มเพาะเลี้ยงดูมาอย่างดีว่าผิดชอบชั่วดีคืออะไรมีชัดแยกแยะด้วยค่ะทางนี้เลยดีไม่ดีอย่างไรเห็นไหมคะอันนี้คือ20ใช่ไหมคะชัดเจนมากทีนี้สวยงามมากนี่เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เขาเรียกกันว่าบรรลุนิติภาวะเพราะอย่างนี้เองก็คือสมองเนี่ยครบองค์แล้วครบเจริญเต็มที่นี่คือภาพแบบชัดๆนะครับแล้วทำไมวัยรุ่นถึงใกล้ชิดกับยาเสพติดได้มากกว่าคนวัยต่างๆแล้วก็ดูหลงไหลไปกับมันได้มากเมื่อกี้บ๊วยจำสมองที่พูดถึงเด็กวัยรุ่นได้ไหมเอา12นะได้ครับ12เห็นไหม12นี่คือประมาณป.5 ป.6โดยประมาณนะซึ่งวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่มีเหตุผลบ้างแล้วแหละเราสอนเรื่องสมองเรื่องเราสอนเรื่องยาเสพติดได้บ้างแล้วบางคนก็เอาส่วนหน้าเนี่ยมายับยั้งได้ไม่ได้อยากแต่ว่าสมองส่วนอารมณ์ยังนำอยู่ก็มีอยากอยู่แต่ว่ายั้งเป็นนะแต่เด็กหลายคนเนี่ยอารมณ์นำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากลองอยากมากแล้วก็อยากรู้ไม่กลัวเดี๋ยวทั้งสิ้นอารมณ์เขาเป็นนายแค่นั้นเองแล้วอย่างนี้มันอยู่ที่อะไรครับทำไมเด็กที่สมองมีภาวะสมองใกล้เคียงกันมีสมองส่วนหน้ามีเหตุผลเหมือนกันแต่ทำไมอารมณ์ถึงนำได้มากกว่าเหตุผลถึงถูกอารมณ์นำได้ครับทำไมบางคนควบคุมได้บางคนควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูคือโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยจะมีเรื่องของพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมพันธุกรรมเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์แค่40กว่าเปอร์เซ็นต์สิ่งแวดล้อม50กว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าลูกเสือลูกจระเข้เราก็เลี้ยงให้ดีได้เชื่องได้ไม่ดุได้แต่อย่าให้เขาได้กลิ่นคาวเลือดนะเช่นเดียวกันบางคนเลี้ยงลูกไม่ได้สนใจเลยปล่อยให้อารมณ์นำตลอดและแถมแม่เนี่ยยังเป็นคนที่อารมณ์นำด้วยเรียบร้อยเป็นไปได้ไหมครับยกตัวอย่างตามใจลูกแล้วไม่เคยสอนเหตุผลใดๆทั้งสิ้นก็ทำให้สมองส่วนนี้ทำงานจากปกติจนกลายเป็นคุ้นชินและใช้อารมณ์เป็นอัตโนมัติเดินชนไหล่บ้วยปึ้งเดียวโมโหใส่อัตโนมัติทันทีเป็นไปได้ไหมครับที่บางทีก่อนที่เราจะไปโทษวัยรุ่นทำไมถึงเข้าใจยากทำไมมันมาจากการเลี้ยงดูของเราใช่ก็คือหลากหลายก็คืออย่างเงี้ยชีววิทยาในร่างกายของวัยรุ่นนั่นแหละเป็นตัวขับเป็นตัวผลักให้อยากรู้อยากลองแต่ว่าการเลี้ยงดูจะเป็นตัวกดเอาไว้ทีควบคุมเอาไว้อีกทีนึงใช่ทีนี้เมื่อกี้พี่บัวถามเรื่องของวัยรุ่นกับการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทีนี้เจ้ายาเสพติดแบ่งอย่างไรบ้างคะอาจารย์เราจะแบ่งกันยังไงดีค่ะโดยหลักการนะยานะยาก็จะต้องออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทซึ่งเราในทางของทางยาเนี่ยยาเนี่ยเราจะออกฤทธิ์ว่า1คือประเภทของกดระบบประสาทส่วนกลาง2คือกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง3ก็คือออกฤทธิ์หลอนนะก็คือหลอนระบบประสาทเลยอันที่4ก็คือผสมผสานหมดเลยเมเล่กดกระตุ้นหลอนรวมนั่นคือประเภทของการทำงานของยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายมันส่งผลต่อกันมันทำลายเซลล์สมองไหมครับหรืออย่างนี้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วมันมีวิธีการอธิบายไหมครับว่ามันทำลายยังไงสมมติเอานี้ก่อนก็ได้นะขอยืมอันนี้ก่อนนะขอยืมนี้ก่อนนะเอาง่ายๆนะขอยืมง่ายๆอันนี้เป็นสมองใครคะอาจารย์อันนี้เราทดลองในลิงเราเอาลิงเนี่ยนี่คือลิงปกตินะอันนี้คือลิงปกติรูปตรงกลางนี่คือลิงที่ใช้ยาอีแล้วหยุดยาอีไป2สัปดาห์หยุดใช้เลยนะแล้วสมองมาผ่าดูเซลล์สมองสิเห็นยังโอ้หายไปขนาดเนี้ยค่ะโล่งเลยแต่ว่าเราลองเอาลิงที่หยุด2สัปดาห์หยุดต่อไป7ปีแล้วบำรุงอย่างดีเลยนะบำรุงฟูมฟักไม่ว่าจะหากล้วยพิเศษยังไงก็แล้วแต่ให้เขาวิ่งเล่นไปยังไงก็แล้วแต่แล้วสมองมาผ่าดู7ปีผ่านไปเมื่อเทียบกับรูปแรกไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งดีขึ้นนี่คือผลของมันต่อให้ใช้แล้วกลับมาดูแลให้ดีที่สุดยังไงก็ได้แค่ใกล้เคียงเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมชัดเจนว่าอันนี้ยาเสพติดไม่เคยให้คุณหรือใครแล้วก็ที่บอกว่าสุขสุดๆนี่คือเป็นเรื่องของการหลอกตัวเองด้วยถ้าเราถามไล่ไปทีเรื่อยๆเอาที่เราสองคนพอจะนึกได้อย่างแรกเป็นกลุ่มของพวกกาวสารหนูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาทำลายสมองยังไงคะนี่คือเรื่องของสารระเหยกลุ่มของกาวสารระเหยใช่อันนี้เนี่ยใช่หมดเลยนะสมมติบอยเอาเปิดกระป๋องแล้วก็ดมนะเคยเห็นใช่ไหมแต่ไม่เคยทำนะเคยเห็นแต่ไม่ใช่วิธีการนี้ครับ
าไม่ถูกใช่ไหมคะท่านก็อาการก็จะเหมือนคนเมาเหล้าเลยนะเขาจะเดินเซเพราะว่าเมื่อกาวหรือสารระเหยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะไปสมองนะก็นี่คือตัวเซลล์ประสาทที่เราดูตั้งแต่ต้นจำได้ไหมเมื่อมองดูใกล้ๆนะฝักทุกถือมาค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยจะมีแขนงประสาทที่มีปลอกหุ้มไขมันหุ้มอยู่โดยธรรมชาติของมันปลอกหุ้มไขมันเนี่ยจะสร้างโดยธรรมชาติตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารอะไรมาไอ้ข้อมูลข่าวสารจะวิ่งเป็นกระเป๋าทีละกระเป๋าทีละกระเป๋าทีละกระเป๋าเช่นถามว่าชื่ออะไรเชษฐวุฒิครับชื่ออะไรบัวเชษฐวุฒิแต่ถ้าบัวเชษฐวุฒิไปดมกาวดมกาวกาวก็จะไปทำลายปอกคุ้มไขมันเห็นไหมไอ้เจ้าตัวนี้ไมเอลินนี้ใช่ไหมไมเอลินชีสตัวเนี้ยปอกคุ้มไขมันถูกทำลายรูปนี้ชัดเจนมากเพราะว่าร่างกายเรามีเซลล์ประสาททั่วไปหมดเลยก็จะถูกทำลายทั่วไปหมดพอถามหมายว่าชื่ออะไรไปไม่ได้เพราะว่ามันถูกแล้วนี่เขาดมไปเยอะเขาจะตอบไม่ได้ก็คือดมไปกลางๆดมไปกลางก็บุยเจ็ดบุยเจ็ดแต่ว่าจับมือหน่อยทุกๆๆๆบอกบุยจับมือครูหน่อยบุยจับไม่ได้เพราะบุยจะเห็นมาภาพของมือครูเนี่ยออกเป็น4 5มือเลยจับไม่ถูกไม่รู้จะจับตรงไหนนั่นคือผลของกาวต่อสารละเหยกาวและสารละเหยต่อสมองนี่เป็นการอัปเดตยาเสพติดในยุคสมัยนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้ต่อไปครับเหมือนหนูแท้เลยนะคะอาจารย์ใช่ใช่ต่อไปครับนี่คือไม่สร้างใหม่แล้วนะเรารู้จักกันดีมากเลยเดี๋ยวนะพี่บอยอันนี้ทำลายแล้วไม่สร้างใหม่แล้วด้วยนะใช่เพราะว่าเซลล์สมองของแม้ว่าจะหยุดดมใช่เซลล์สมองของมนุษย์สร้างเสร็จตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่สร้างใหม่มันจึงเป็นยาเสพติดราคาถูกที่ทำลายถาวรก็จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคต่อไปนี่เป็นเรื่องนี้ครับเดี๋ยวนี้ยาบ้าใหม่ออกมาแล้วนะแต่ว่าไม่ยังรอการพิสูจน์อยู่นะ New Arrival เหรอคะเขาพัฒนาไปเรื่อยเลยเธอเอ้ยฉันก็ตามเขาไม่ค่อยทันพัฒนาเพื่อให้ฤทธิ์มันแรงหรือว่าให้ก็นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเนาะครับครับนี่คือยาบ้านะครับที่เราเจอกันใช่ก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆนะเม็ดเล็กๆนะก็มีเม็ดกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเพื่อเมื่อใช้เข้าไปแล้วเนี่ยผลของมันก็คือจะทำให้เราเนี่ยตื่นมากเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าบุ้ยซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่คันนึงเนี่ยแล้วบุ้ยอัพยาบ้าเข้าไปเนี่ยบุ้ยจะแกะมอเตอร์ไซค์ทั้งคืนเลยแกะเป็นชิ้นๆเลยแกะอยู่นั่นแหละไขเคยหมดเลยแล้วพอตื่นแล้วเรียกว่าฟื้นจากยานะประกอบไม่ได้เหรอคะก่อนหน้านี้ประกอบไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานแล้วผมเจอคนข้างถนนลืมมอเตอร์ไซค์อยู่ได้ถึงบ้านนั้นเลยแล้วคนลืมบ่อยมากเลยน่าจะสงสัยน่าสงสัยมากแล้วเวลามันกระตุ้นมันมีเรื่องของการทดลองไหมครับว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงครับยกตัวอย่างเช่นนะเราเคยทำในหนูนะเราเคยทำในหนูนะนี่เรามีตัวอย่างให้ดูครับเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับสารที่ใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มกระตุ้นประสาทคือแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนคือวัตถุดิบพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ในยาบ้าเราจะป้อนหนูด้วยแอมเฟตามีน15มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวแล้วจะรอ15นาทีเพื่อสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อแอมเฟตามีนถูกดูดซึมเข้าสู่สมองและระบบประสาทเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าหนูมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหนูจะกระวนกระวายวิ่งพล่านอยู่ไม่สุดเมื่อฤทธิ์กระตุ้นเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งหนูจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งเมื่อเรานำหนูหางสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้รับสารเสพติดใดๆใส่ลงไปในกรงเดียวกันนี่คือผลที่เกิดขึ้นโอ้ยทำร้ายกาด้าก็ตัวนั้นมันได้ยาไงได้ยาบ้าเข้าไปดูที่หางนะดูที่หางหางแดงนี่ไล่หางน้ำเงินเลยอ่ะโอ้เลือดนี่เป็นแผลแล้วเห็นป่ะคุ้มคลั่งนะคะใช่หนูที่ได้รับสารเสพติดประเภทกระตุ้นระบบประสาทโอเคโอ้โหนี่คืออยู่ในกลุ่มที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่เป็นเม็ดๆผีเสื้อกระตุ้นเป็นยากระตุ้นกลุ่มที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางผมเห็นภาพก็คือ
คนที่เสพยาบ้า นี่แหละที่มีการถ่ายทอดสดมีภาพบันทึกมาที่สุดท้ายแบบจี้ตัวเองบ้างหรือว่าไปจี้คนอื่นบ้างหรือว่าทำอะไรที่มันใช้พลังเยอะปีนไปที่สูงเสาไฟฟ้ารู้ไหมทำไมนี่นะทำไมอาจารย์ก็คือว่ายาเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาใช้มากใช้มากจนเกินปริมาณของร่างกายที่จะรับรู้ได้แล้วเนี่ยระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินการมองเห็นของเขาผิดปกติไปเขาจะได้ยินว่ามีคนมาทำร้ายเขาเขาก็จะปีนหนีอันนี้หนึ่งบางคนก็จะออกการปีนหนีบางคนก็จะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวประกันเพราะว่าอย่าทำร้ายเขานะเขามีตัวประกันคือการได้ยินของเขาผิดปกติไปนั่นคือเขาใช้จนเกินขนาดถ้าทุกย้อนถามว่าแล้วเจ้าหนูคะเขาเป็นอะไรเขาถึงคุ้มคลั่งก็ยามันไปทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้พอเขาเห็นหนูตัวอีกตัวนึงมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเข้าไปทำร้ายแล้วแหละอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันตัวหรือเป็นการที่จะทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับเป็นพฤติกรรมรุนแรงที่เขาจะทำร้ายคนและฆ่าคนทุกอย่างคือจินตนาการหลอนหมดเลยอย่างนี้ก็เหมือนกระตุ้นและหลอนผสมกันเนาะมันก็ไม่ถึงกับหลอนแต่ว่าเป็นการที่เขาใช้เยอะแล้วมันไปมีผลต่อการทำงานของการได้ยินไงก็คือว่าประสาททุกส่วนเนี่ยมันถูกกระตุ้นใช้จนแบบ Over. ใช้จนแบบมันเสื่อมสภาพปุ๊บการรับรู้มันก็เพี้ยนใช่ใช่ก็คือได้ยินว่าจะมีคนมาฆ่าเขาไม่มีใครฆ่าเขาเลยเหมือนหูแว่วตลอดเวลาถูกนั่นแหละอย่างนั้นเลยอันนี้ก็คือผลของยาบ้าทีนี้เหมือนเมื่อกี้ที่กาวใช่ไหมคะทำลายสมองและทำลายถาวรอย่างยาบ้าทำลายเซลล์สมองเหมือนกันไหมคะถ้าเราดูง่ายๆนะนี่คือสมองปกติใช่ไหมแต่เมื่อใช้ไปนานๆใช้ไปนานๆเลยนะมันก็จะเหี่ยวแล้วฝ่อมันก็จะเหี่ยวแล้วฝ่อลงนะเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าที่บอยบอกว่าเล่นกีฬาไปนานๆจนเกรงไปหมดเลยมันก็แย่มันเหมือนแบบนี้ไหมครับคล้ายๆอย่างนี้ถ้าใช้ไปนานๆนะมันก็แย่ต่อให้ฟื้นฟูยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมหยุดยาไปฟื้นฟูก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแต่ใกล้เคียงกาวนี่คือเสียแล้วเสียเลยจบราคาถูกด้วยเสียแล้วเสียเลยถูกแล้วถาวรยาบ้านี่คือสามารถฟื้นฟูได้ได้ถ้าหยุดยาแล้วฟื้นฟูดีๆก็ใกล้เคียงเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่ติดดีกว่าพาไป2ตัวนะครับกาวกับยาบ้าความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดถึงตัวนี้ยาที่เขามีความเชื่อผิดๆว่าเสพแล้วผอมเสพแล้วขาวเสพแล้วหน้าตาดีขึ้นนั่นคือยาไอซ์นั่นเองมาเรียนรู้กันในช่วงหน้าห้ามพลาดครับถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโลกไปฉันอยากอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาหมอบอกกลับมาในช่วงที่2ของรายการยาหมอบอกนะครับกำลังเข้มข้นมากเรากำลังอัปเดตนะครับในเรื่องของสารเสพติดหรือว่ายาเสพติดที่มันพัฒนาไปเร็วมากอาจารย์เมย์บอกมันพัฒนาไปเร็วมากแล้วก็นอกจากพัฒนาไปเลยบ้างในเรื่องของรูปแบบแล้วนะครับผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะสมองเรามันก็พัฒนาตามนั้นเหมือนกันมันยิ่งอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับการเสพยาไม่ใช่แค่แบบต้องการความสุขจากการลองยาเสพติดกลายเป็นเสพยาเสพติดเพื่อผลอย่างอื่นในช่วงนี้นะครับเราจะคุยเรื่องของยาไอที่ก็บอกว่าเสพแล้วมันทำให้สวยขึ้นอย่างเงี้ยมันทำให้แบบมองข้ามผลเสียของการทำลายสมองไปเลยใช่ไหมอาจารย์มันถูกเบี่ยงเบนไปอ่ะข้อมูลอันนี้จริงไม่จริงเหรอครับว่าเสพยาไอแล้วมันขาวมันสวยขึ้นมันผอมตอบชัดๆเลยนะไม่จริงแล้วทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นกันล่ะไม่จริงคืออย่างงี้ไอซ์เนี่ยนะไอซ์ตัวเนี้ยโครงสร้างของยามันคือเพียวเมทแอมเฟตามีนมันคือตัวยาบ้าเพียวๆอ่ะก็คือเหมือนยาบ้าเมื่อกี้แต่ไม่มีสารผสมอะไรเลยว่าเป็นเพียวเมทแอมเฟตามีนแล้วเพราะฉะนั้นเดียวบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเมื่อเข้าไปแล้วมันจะมีผลอะไรมันรุนแรงกว่าเยอะเลยแล้วที่บอกว่าใช้แล้วขาวไม่จริงเลยเพราะว่าพอใช้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหน้าเราจะมีเหมือนเลือดฝาดขึ้นเลยเพราะว่ามันถูกขยายแล้วพอเลือดฝาดก็จะดูดูดีเหมือนดูดีแต่พอใช้เสร็จแล้วก็เหมือนโทรมคล้ำแย่ไม่จริงเลยไม่จริงเลยแต่ถามว่าใช้แล้วผอมจริงไหมอันนี้มันก็ไม่ต่างกับยาลดความอ้วนที่มีสูตรผสมเดียวกับพวกยาบ้ามันก็กระตุ้นทำให้เราไม่หลับไม่นอนไงเหมือนที่เมื่อกี้ใช้แล้วแคะมอเตอร์ไซค์ทั้งคืนอ่ะแล้วก็ไม่กินไม่กินด้วยแล้วมันจะไม่ผอมได้ไงแต่ร่างกายไหวไหมล่ะก็จะผอมไม่สวยหน้าก็ดำหน้าก็จะโทรมไม่จริงย้ำอีกทีเป็นเรื่องของการตลาดเอาการตลาดอย่างนี้มาเบี่ยงเบนจริงๆแล้วผมว่าคนที่คิดได้เร็วมากนะเร็วมากจริงคือแบบทำลายคนอ่ะทำลายชีวิตไม่ควรอ่ะเพราะจริงๆแล้ว
โดยเฉพาะคนที่เรามาดูที่สมองวัยรุ่นนะครับสมองวัยรุ่นก็จะแบบว่าเหนียวนำง่ายใช้ในเรื่องของอารมณ์เยอะพอบอกว่าอยากพอได้พร้อมนะแบบสวยขึ้นนะก็แบบอารมณ์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากสวยเหมือนตุ๊กอยากไปที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยอยากสวยเหมือนตุ๊กอยากขาวเหมือนตุ๊กไม่ได้หรอกโอเคเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ายาไอซ์กับยาบ้าอะไรอันตรายกว่ากันก็ยิ่งยาไอซ์เพราะว่ามันก็เหมือนมันคือเพียวกว่ามันคือเพียวอันตรายมากๆทั้งสองอันมีอันนึงครับตอนนี้เป็นกระแสฮิตมากคือเรามีในเรื่องของการเสพยาเสพติดแบบในเรื่องของข้อคิดเห็นแบบผิดๆมาแล้วมันมีอีกเรื่องนึงครับอันนี้ฮิตมากเลยมีทุกร้านตามปั๊บตามอะไรบารากุหรือชิชาอย่างอันนี้เดิมอาจารย์อธิบายก่อนก็ได้ค่ะเป็นอุปกรณ์แล้วก็สิ่งที่เอามาสู่ก็คือเป็นเรื่องของผลไม้จริงๆนะจริงจริงบารากุเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบรรณาการในสมัยอาหรับนะเราก็จะใส่ผลไม้แล้วก็รมให้หอมสมัยก่อนว่ายุคอาหรับเธอจะเอาน้ำหอมจากไหนล่ะก็เอาผลไม้หอมๆนี่แหละมาช่วยรมควันเป็นเครื่องบรรณาการแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมมีวัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่แค่ใช้ผลไม้อย่างเดียวก็ได้ที่เราไปสูดดมกันอยู่ทุกวันนี้รู้ได้ยังไงว่าเจ้าของร้านเขาใส่เฉพาะยานผลไม้เท่านั้นคุณรู้ได้ไงบอกมีรสแอปเปิ้ลรสนี้บอกสั่งแอปเปิ้ลมาปุ๊บคุณรู้ได้ไงว่าแอปเปิ้ลเพียวที่เป็นยานกำยานผลไม้ที่ทำมาจากแอปเปิ้ลเพียวรู้ได้ไงอาจารย์ถามผมอย่างนี้ผมตอบได้เลยครับไม่รู้นั่นแหละแล้วจะสูดทำไมล่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ที่มามันสมมติถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันอันตรายต่อร่างกายครับเป็นไปได้ก็คือว่าเราไม่รู้ส่วนผสมของเจ้าของร้านนี่พูดตรงๆเราไม่รู้จริงๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอันนี้มันคือการที่เราสูบเพื่ออะไรอ่ะคำถามก็คือสูบเพื่อแฟชั่นเข้ากลุ่มครับทำไมเหรอถ้าไม่สูบเขาไม่ให้เบอร์เข้ากลุ่มเหรอก็สูบแบบว่าสูบแล้วฟอกปอดแก้ไซนัสไม่จริงไม่จริงใช่ไหมครับไม่จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไซนัสเธอล่ะนี่ไงผลไม้ไปแก้ไซนัสเธอได้เหรอนั่นน่ะสิครับอาจารย์เหม็นครับโอเคไม่สูบดีกว่าเพราะเราไม่รู้ที่มานะครับไม่รู้ส่วนผสมไม่รู้ส่วนผสมจริงๆถ้ามันดีฉันคงจะสะสมที่บ้านเต็มแล้วแหละเธอนี่โอเคเหม็งโอเคอ่ะเหม็งเห็นนะแต่โอเคบอยก็โอเคอันดับต่อไปโอเคไม่สูบครับต่อไปครับนี่ยาเคหรือว่าเคตามีนยาเคมันคืออะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยตุ๊กกับจันคงจะเหมือนกันก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเราทำการทดลองตอนเราเป็นนักเรียนค่ะเคตามีนนี่คือเหนี่ยวนำให้สลบเราทำในกบเนาะเราให้กบดมเนาะเพื่อที่จะทดลองอย่างอื่นต่อไปให้กบสลบแล้วก็ผ่าดูอะไรของเราไปคือเหนี่ยวนำให้สลบไม่เข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นเอาไอ้ยาที่เหนี่ยวนำสลบเนี่ยมาเสพทำไมเนี่ยยาเคก็คือยาที่เหนี่ยวนำให้สลบในกบในขวดเนี่ยมันเป็นยาที่เหนี่ยวนำให้สลบแต่ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทั้งน้ำเขามีกรรมวิธีของเขาแหละให้มันออกมาแล้วมันคือเกร็ดยาเคที่เราเห็นทั่วไปและกลายเป็นสารเสพติดแล้วก็ติดในการเมาของมันไงเพราะว่าพอเราใช้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการของหลอนอันนี้จะอยู่ในกลุ่มหลอนกระตุ้นกดหลอนอันนี้คือหลอนอันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยหลอนก็คือว่าโอเห็นภาพเห็นแสงสีวิบวิวอะไรต่ออะไรเหมือนได้ลิเลียมอะไรประมาณนั้นเลยหลอนเลยบางทีก็ไม่มีดาวก็เห็นดาวระยิบระยับมีความสุขแสงสีเสียงไปอย่างนั้นแล้วบางทีเนี่ยเธอไปยืนอยู่บนหน้าต่างเลยนะเธอนึกว่าเธอเป็นนกเธอก็บินสังเกตแล้วก็ตบนี่แหละที่บอกว่าโดดตึกหรืออะไรใช่ไหมคะไม่รู้ถ้าเขาใช้เคก็ประมาณนั้นยาเคมาจาก KOB นะครับยากบนั่นเองเสพยากบไม่ใช่มันคือเคตามีนเคตามีนไม่ต้องเสพแล้วบอกเฮ้ยนายเสพยากบป่ะวะดูไม่เท่นะเก่งดูไม่เท่เฮ้ยเสพยากบเขามีหน้าที่คิดที่มาของยาเพราะว่าใช้ในการเหนี่ยวนำให้กบสลบมาก่อนก็เลยเป็นยากบไม่ใช่มันทำงานกับสมองยังไงบ้างครับก็คือว่าก็คือหลอนประสาทอย่างที่บอกไงก็คือมีผลต่อการทำงานของระบบประสาททำให้ความคิดและการรับรู้ของระบบประสาทเปลี่ยนไปอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแทนที่จะเห็นสายไฟปกติเนี่ยเขาเห็นเป็นงูซะงั้นอ่ะวิ่งเลยไม่มีงูโอ้ไปยืนหน้าต่างนึกว่าตัวเองเบาเหมือนนกบินซะงั้นไม่มีเลยการรับรู้เสียไปเลยสิ่งที่แสดงอาการของผู้เสพยาเคก็คือหลอนอย่างเงี้ยเท่านี้เลยใช่ไหมคะแล้วมีความสุขยังไงคะก็คือนั่งปาร์ตี้ก็นั่งยิ้มเห็นดาวเห็นเดือนเห็นแสงเห็นสีไปนู่นนี่นั่นหลอนเห็นความสุขต่างๆแต่ถ้าเกิดเสพนานๆอย่างเงี้ยอาจารย์ครับมันส่งผลก็คือการทำงานระบบประสาทเสียหายเลยทำลายเซลล์สมองถูกต้องเสียแล้วเสียเลยไหมครับเคตามีนนี่ก็คล้ายๆกับยาอีเมื่อกี้ก็คือว่าต่อให้ฟื้นยังไงก็ไม่กลับมาเท่าเดิม
มันจะต่างกับกาวนิดนึงกาวนี่คือทำลายตัวเซลล์ทำลายตัวเซลล์ถาวรทำลายแต่ว่าทำลายตัวเซลล์สายถาวรอีกทีนึงดูเห็นไหมนี่คือกาวแต่ถ้าเป็นกลุ่มของเคตามีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำลายที่ตัวเซลล์แต่ทำลายการทำงานของมันไม่สามารถจะทำงานได้และในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะกลับมาเหมือนเดิมฟื้นฟูได้แต่ไม่เหมือนเดิมแต่ไม่แน่นอนทุกชนิดทุกชนิดต่อไปเป็นเรื่องของนี่สี่คูณร้อยไม่ใช่กีฬานะครับอันนี้เป็นนี่ครับสี่คูณร้อยนะครับสี่คูณร้อยก็คือคือจริงๆเนี่ยสี่คูณร้อยเนี่ยเป็นเขาเรียกคล้ายๆค็อกเทลเป็นส่วนผสมที่เขาฮิตขึ้นมาใหม่นะฮิตขึ้นมาใหม่ในเวลาไม่นานนี่แหละเขาก็มีส่วนผสมของเขาแล้วแต่เขาจะทำค็อกเทลเหมือนเราทำผสมค็อกเทลนั่นเลยเขาก็มีส่วนผสมของเขาแหละส่วนผสมหลักที่สุดคือน้ำกระท่อมใบกระท่อมนี่แหละใบกระท่อมอยู่ในส่วนผสมหลักอื่นๆเราก็ไม่พูดถึงกันแล้วกันนะเป็นว่าสี่ชนิดก็เลยเรียกว่า4คูณ100กินแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะดื่มหรือว่ามันเสพเขาใช้จิบเพราะว่าเขาจะต้องเอาไป4อย่างเนี่ยไปผสมกันไปต้มแล้วก็ไปต้มแล้วก็เอาน้ำมันมาใส่ขวดแล้วก็ไว้จิบดื่มเหมือนเป็นยาหม้อเวลาที่ไปพูดถึงอ่ะใช่มั้ยวิธีการคล้ายๆใช่แล้วก็จะไปจิบเวลาที่มีปาร์ตี้ก็ไปจิบพอจิบปุ๊บก็จะหัวสายทั้งคืนเขาเรียกยาหัวสายซิกเนเจอร์ของเขาคือ1ใช้กระท่อม2จิบแล้วหัวสายประมาณนั้นนั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วอย่างนี้จิบไปหรือยังคะอันนี้อาจจะไม่ใช่น่าจะฤทธิ์ยานะไม่น่าจะฤทธิ์ยาน่าจะเป็นเรื่องของอะไรสักอย่างการที่ไม่มีสมองค่ะพอมีสมองปุ๊บขาดคาเฟอีนอยากคาเฟอีนเริ่มง่วงนี่คือฤทธิ์ของ4คูณ100ก็คือว่าเขาเอามาใช้เพื่อปาร์ตี้ใบกระท่อมส่งผลอะไรต่อร่างกายครับคือใบกระท่อมเนี่ยฤทธิ์ของมันคือจะทำให้เรามีความทนต่อแดดมากอย่างเช่นว่าเคี้ยวใบกระท่อมแล้วก็จะไปทำนาหรือไปทำสวนไปทำไร่ไอ้คือคนโบราณเขามีใช้กันใช่เพราะว่าแดดมันร้อนถ้าเราใช้ตรงนี้เราจะทำนาแล้วทนแดดไม่ใช่ผิวไหม้แต่เราไม่รู้สึกเจ็บไม่คนอ๋อดีมากคนที่ใช้ใบกระท่อมเนี่ยสังเกตง่ายมากจะดำมากเลยดำมากเลยเพราะว่าเขาทนแดดเขาไม่รู้ว่าเขาทนไม่ได้ก็คงหลบไปแล้วอย่างเธอนี่ไม่ใช่ขาวขนาดนี้มันจะดำมากเลยนี่คือทำนาใช่นาสู้แดดสู้แดดสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนั้นแต่ตอนหลังที่เรากังวลมากว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เคี้ยวแบบเมื่อก่อนแล้วไงเขามาผสมอย่างที่บวยบอกเป็นคูณร้อยแล้วแต่จะ4จะ8จะ15ไม่รู้ได้สารสำคัญเต็มๆละมากเกินไปนั่นแหละอย่างนี้คือฤทธิ์กระตุ้นกดหรือว่าหลอนคะอาจารย์น้ำกระท่อมนี่เป็นฤทธิ์ผสมนะทุกอย่างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคูณอะไรลงไปมันก็จะมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวทำปฏิกิริยากันกระท่อมอย่างเดียวเนี่ยมันจะกระตุ้นจำง่ายๆเลย4คูณ100คืออยากให้สมองเสื่อมเท่าไหร่ก็สมมุติถ้าเกิดเป็น4คูณ100ก็สมองเสื่อมคูณ100ไปถ้าเป็น15ชนิดรวมกันก็คูณ100ไปสมองก็เสื่อมเท่านั้นเออเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายเนาะทีนี้ใบกระท่อมเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของสมุนไพรอย่างพวกกัญชามีอะไรนะมีกัญชาก็เนี่ยพวกกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นใบเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยกัญชาส่งผลยังไงครับกัญชาเนี่ยจะเป็นลักษณะของผสมผสานกัญชาใช้ตอนแรกเนี่ยมันจะทำให้เรานิ่งๆสักพักพอสักพักเนี่ยอยู่ๆเราก็จะมีความสุขหัวเราะไปเรื่อยอะไรเงี้ยหัวเราะจริงใช่ไหมคะหัวเราะนิดนึงก็ขำแล้วอ่ะมีความสุขมีความสุขกัญชาเนี่ยก็อันนี้ก็เหมือนกระตุ้นละบางทีก็จะต้องบิ้วเพราะบางครั้งเราก็อาจจะต้องคนที่เขาใช้นะเขาบอกว่าเขาต้องบิ้วไงเพราะว่าในอาชีพบางอาชีพเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าเขาใช้ได้กัญชาไปสักหน่อยนึงเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอะไรครีเอทอะไรขึ้นออกมาได้มันแล้วแต่การอธิบายของเขามันจริงไหมครับไม่จริงหรอก เพราะว่ากัญชามันก็ไปมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทมันจะไปคิดดีถ้าเรากินดื่มนมได้ไงเธอสมองก็ไม่ปกติจะไปคิดดีถ้าคนสมองปกติได้ไงกินมากๆกัญชาอ้วนอีกนะเพราะมันจะหิวของหวานจริงในบางประเทศเนี่ยเธอรู้ไหมว่ากัญชาเขาใช้เลี้ยงสัตว์ในบางประเทศแล้วอ้วนมากเลยนอนอยู่นิ่งๆเลยเป็นสัตว์ที่ต้องการเนื้อมันเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะแหละก็จะใช้กัญชาก็บางประเทศเขาทำอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เหรอกินทำไมก็ไม่รู้แต่เหมือนครับทั้งวันที่วันนี้เราคุยกันมั้ยกินทำไมเสพทำไมอาจารย์จะบอกถามตลอดงงอาจารย์งงมากคือถ้ามันดีเนี่ยคนอย่างดิฉันที่รู้ทั้งหมดเนี่ยคงจะมีตุนไว้เยอะ
ใช่ไหมคะก็คงใช้ไปแล้วคงจะไม่ทานข้าวอ่ะจริงแล้วอย่างยาไอซ์ที่กินแล้วผอมแล้วสวยเราเป็นนักแสดงเราเป็นนางแบบตุ๊กก็คงใช้ไปแล้วเหมือนกันเราก็ต้องอยากผอมอยากสวยไม่ต้องมานั่งเหนื่อยลดความอ้วนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เหมือนกันก็อยากสวยแบบนี้อยากเป็นแบบตุ๊กอ่ะคงไม่สามารถอ่ะคงต้องใช้ไอซ์เป็นกิโลแล้วมั้งไม่จริงค่ะมันไม่เป็นความจริงเลยไม่มีทางอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดแบบกัญชาเราเสพมากๆมีผลอันตรายอย่างไรกับร่างกายครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้มันผสมผสานแน่นอนมันก็เหมือนกับอธิบายตอนแรกๆไงพอเราใช้กัญชาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทสุดท้ายเลยเนี่ยตัวเซลล์ประสาทก็จะไม่สามารถจะฟังก์ชันได้ก็แน่นอนก็คือสมมติว่ามัสเซลที่เราเคยออกกำลังแล้วเราสามารถจะตึงตัวได้มันก็ไม่สามารถตึงตัวได้เหมือนเดิมโทนการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆอะไรก็สูญเสียไปผมเคยเห็นคนสูบกัญชาเนี่ยจะขี้เกียจก็นี่ไงเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นมาคุมการตึงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวได้ก็คือใช้เป็นนานๆตัวต่อมาครับนี่เลยโคเคนเป็นที่มาของภาพยนตร์หลายๆเรื่องแล้วก็ภาพยนตร์ก็มาจากชีวิตจริงมันเป็นยังไงครับอาจารย์ทำงานยังไงคะโคเคนเนี่ยทำงานออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะก็คือไปกระตุ้นออกฤทธิ์อยู่ในกลุ่มของกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเหมือนกับกลุ่มของยาบ้าเลยโคเคนกับยาบ้าเมื่อเข้าสู่สมองแล้วทำงานเหมือนกันเลยกระตุ้นให้โดปามีนหลั่งแล้วก็ไปบล็อกไม่ให้โดปามีนกลับไปรีไซเคิลได้มันก็คั่งโดปามีนก็คั่งเหมือนกันยาบ้าเพียงแต่ว่าตัวยาเนี่ยมันต่างกันแค่ว่ามันเป็นโคเคนกับเมทแอมเฟตามีนแต่เมื่อเข้าไปสู่สมองแล้วมันออกการทำงานเหมือนกันเลยราคาต่างกันเยอะนะจันมันก็เลยเกิดค่านิยมไงถ้าบ๊วยใช้ยาบ้าคนก็หาว่าโลบ๊วยก็เลยไม่อยากโลก็เลยต้องใช้โคเคนเพื่อให้มันหายซะงั้นเรียกได้ว่าโคเคนเป็นยาบ้าแบบไฮโซว่าอย่างนั้นเถอะก็คล้ายๆกันก็ได้เพราะมันออกฤทธิ์การทำงานเหมือนกันเลยเดี๋ยวอังกฤษนะยาบ้ากับโคเคนออกฤทธิ์เหมือนกันผมไม่ได้พูดถึงเรื่องค่านิยมนะผมพูดถึงเรื่องผลเสียที่มีต่อกันไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนก็ตามมันส่งผลต่อเซลล์สมองเหมือนกันเหมือนกันคือทำลายการความจำและการเรียนรู้เหมือนกันเลยแค่พูดถึงความนิยมกลุ่มที่ใช้อะไรไปแล้วไปเลยไหมครับโอ้อันนี้ก็ฟื้นลำบากฟื้นลำบากอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิมที่อาจารย์บอกฟื้นลำบากบางคนแบบคิดว่ามีเนี่ยมีใครมาจุดไฟเผาผมจริงๆอ่านในเน็ตเนี่ยมีคนจุดไฟเผาผมหรือว่ามีจิ้งจกตลอดเวลาได้ยินเสียงได้ยินเสียงคลิกเดียวแบบโอ้คลิกเดียวนะได้ยินจากหน้าหมู่บ้านเลยบอกว่ามีตำรวจมาอย่างนั้นอย่างนี้เลยเหมือนไหมเหมือนยาบ้าเลยเหมือนกันอาการไม่ต่างถูกไม่ว่าคุณจะเสพอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เลยย่ำแย่เหมือนกันนะคะย่ำบางทีว่าความสุขสามารถสร้างได้ในตัวคุณเองใช่โอเคครับข้ามต่อไปครับต่อไปนี่เลยนี่คุยยิ่งเครียดนะพี่บุ๋มระดับสูงสุดของยาเสพติดนี่คือตามความรู้เดิมผมนะพี่ครับเฮโรอีนสูงสุดและรวมทั้งโทษด้วยรวมทั้งโทษสูงสุดสูงสุดคือประหารชีวิตเลยจะพูดถึงในรายการนี่ยังเห็นปุ๊บรู้สึกเกรงกลัวเขาเลยนะตุ๊กก็รู้สึกเลยนะจริงๆรู้เลยมันรู้สึกถึงพิษไงใช่ใช่เห็นคนที่เคยถูกทำลายด้วยตัวนี้มันชีวิตมันแย่มากในภาพยนตร์ดังของบ้านเราก็มีเยอะนะอย่างเช่นยกตัวอย่างคงพูดได้อย่างเช่นเรื่องน้ำพุเนี่ยก็ชัดมากดังจริงๆเพราะว่าก็เรียนรู้ได้จากเรื่องเฮโรอีนคือเฮโรอีนเนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยโครงสร้างเมื่อเข้าสู่สมองแล้วเหมือนกับมอร์ฟีนทุกคงจำได้ว่าถ้าคนไข้ที่มีอาการป่วยเป็นมะเร็งปวดรุนแรงเราจะต้องออนมอร์ฟีนเพราะว่ายาของมันเนี่ยมันออกฤทธิ์กดการทำงานก็จะทำให้การทำงานระบบประสาทเนี่ยก็คือค่อยๆช้าลงแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ในที่สุดมันก็ติดเพราะว่าได้โดสเดิมๆมันเอาไม่อยู่ไงต้องเพิ่มโดสขึ้นเฮโรอีนก็เหมือนกันได้ไปเท่าเดิมมันไม่สุขสบายคุณผู้ชมครับเรามีการทดลองของหนูที่เหนี่ยวนำให้ติดเฮโรอีนด้วยมาฝากกันนะครับดูซิว่าผลมันเป็นอย่างไรดูครับสารที่ใช้ทดสอบผลของยาในกลุ่มกดประสาทคือเฮโรอีนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้คือเตาให้ความร้อนและภาชนะแก้วทนไฟความร้อนจากเตาจะถูกส่งผ่านไปที่ก้นภาชนะด้วยอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้เมื่อสัมผัสกับผิวของสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเฉียบพลันจะเห็นว่าหนูปกติที่ไม่ได้รับการฉีดเฮโรอีนจะกระโดดหนีออกมาจากภาชนะที่ร้อนจัดนี้ทันทีนี่คือปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเฉียบพลันซึ่งเป็นกลไกพิเศษของระบบประสาทที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายด้วยการตอบสนองต่อสิ่งที่มาทำอันตรายอย่างทันทีทันใด
จากนั้นเราฉีดเฮโรอีนขนาด5มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวแล้วรอ15นาทีเฮโรอีนหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าผงขาวคืออนุพันธ์ของมอร์ฟีนซึ่งสกัดได้มาจากฝิ่นและผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อทำให้บริสุทธิ์เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดในกลุ่มนี้เห็นไหมไม่เจ็บไม่ปวดจะเห็นว่าคราวนี้หนูไม่กระโดดออกมาจากภาชนะราวกับว่ามันไม่รู้สึกถึงความร้อนที่สัมผัสแต่ถ้าเราสังเกตดูใกล้ๆจะพบว่าตอนนี้เท้าของหนูพองแดงเพราะความร้อนตายแล้วมั้งเนี่ยเฮโรอีนกดระบบประสาทที่ทำหน้าที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดทำให้หนูไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดที่เกิดเนื่องจากความร้อนคือมันไม่กระโดดหนีซึ่งผลเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงกับชีวิตอาจารย์ครับจากการทดลองเห็นแล้วว่าหนูเนี่ยไม่หนูที่ฉีดเฮโรอีนเข้าไปเจอความร้อนไม่หนีเลยเขาก็เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดไงเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเขามีความสุขมากร้อนก็ไม่รู้สึกร้อนอาจารย์เคยทดลองนะเคยทดลองจริงๆก็คือว่าเอามอร์ฟีนฉีดให้หนูนะเพราะเราไม่สามารถใช้เฮโรอีนได้เฮโรอีนกับมอร์ฟีนเนี่ยเมื่อเข้าสู่สมองแล้วมันคือโครงสร้างเดียวกันนะมันจะไประงับปวดอาจารย์เอาทดลองแบบอย่างนี้เลยแต่ว่าอาจารย์ใช้ผ่านกระแสไฟฟ้าปรากฏว่าหนูไม่รู้สึกว่าโดนช็อตอะโอ้ทั้งนั้นที่ช็อตจะตายอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ายาพวกนี้มันกดความรู้สึกเจ็บปวดไม่เจ็บไม่ปวดเลยแล้วก็อันตรายที่สุดคือตอนเขาลงแดงเพราะว่ายาพวกนี้นะไม่ใช่ทำให้ไม่เจ็บไม่ปวดอย่างเดียวยาพวกนี้จะมีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ยาเฮโรอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีผลไม่ต่างกับในหนังที่เราดูเลยจะมีท้องจะปวดแล้วก็น้ำตาไหลปวดเกรงปวดกระดูกทุกสิ่งอย่างอ่ะถ้าเป็นเบาๆนะขนาดเรากาแฟเราไม่ได้ดื่มเรายังแย่เลยเนาะแล้วคิดดูว่าเฮโรอีนมากกว่า100เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำลายเซลล์สมองได้มากที่สุดในทุกยาเสพติดในเชิงของมากเนี่ยมันคงพูดคนละแบบกับกาวถ้ากาวเนี่ยกลับมาอีกทีกาวเนี่ยทำลายโครงสร้างเห็นไหมก็ทำลายปอกหุ้มไขมันแต่เฮโรอีนไม่เกี่ยวกับปอกหุ้มไขมันแต่ไม่กดให้มันไม่ทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้มากๆปกติแล้วเนี่ยเวลากดระบบประสาทแล้วเนี่ยระบบประสาทของส่วนกลางเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการหายใจและการเต้นของหัวใจปกติเราจะเต้นหัวใจแบบรึบดึบรึบดึบแต่เมื่อใช้เฮโรอีนไปแล้วมันจะช้าลงไปซะทุกอย่างเลยร่างกายจะรีแลกซ์ช้ามันก็จะรึบดึบรึบดึบเงี้ยหายใจก็ช้ามากยิ่งใช้ไปอีกโอเวอร์โดสใช้มากๆกดถาวรเลยหัวใจก็ไม่เต้ นหายใจก็ไม่หายใจคาเข็มที่เรียกว่าคาเข็มเพราะว่าหัวใจเต้นช้าจนไม่เต้นไม่ทำงานที่ว่าตายคาเข็มโอเวอร์โดสใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือแต่จริงแล้วก็คือราคาแพงมากแพงมากที่สุดในทุกยาด้วยน่าจะอย่างนั้นเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือความรู้ที่เราอัปเดตกันล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดว่าทำไมคนถึงติดยาเสพติดเป็นเรื่องของการเสพความสุขแล้วในเรื่องของวัยไหนที่เข้าใกล้ยาเสพติดมีโอกาสใกล้ยาเสพติดได้มากสุดนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะมีวิธีการป้องกันและดูแลอย่างไรสำหรับลูกหลานของเราพลเมืองประชากรไทยวัยรุ่นหรือว่าคนที่เสพยาเสพติดจะดูแลอย่างไรครับมีวิธีการสังเกตอะไรยังไงอาจารย์อันดับแรกเลยนะถ้าเราใช้ยาเอาง่ายๆบุหรี่เวลาบุ้ยจะหัดสูบบุหรี่บุ้ยก็ต้องแอบไหมแอบค่ะแอบถ้าเป็นเด็กๆแอบใช่ไหมง่ายที่สุดสังเกตลูกเราอยู่ๆก็แยกตัวไปซะงั้นจากเดิมที่เคยมีสมรรถภาพเพราะแน่นอนเด็กใช้ยาเสพติดต้องแยกตัวออกไปแต่เด็กวัยรุ่นเขาก็แยกตัวอยู่แล้วนะคะก็มันแยกผิดปกติไงเราเป็นแม่เราจะรู้เราจะรู้เลยว่าแยกผิดปกติเรียกทานข้าวไม่กินไม่หิวอะไรกันอะไรเงี้ยถึงเวลาก็ไม่กินไม่หิวอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นอีกมากินข้าวไม่หิวบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วรุ่นอารมณ์ก็ฉุนเฉียวขึ้นเก็บตัวและที่สำคัญคือใช้เงินผิดปกติอย่าลืมว่ายามันแพงไม่ว่ายาชนิดไหนก็มันแพงเขาต้องใช้เงินผิดปกติอาจจะเมื่อเงินที่ให้ไปในประจำวันไม่พอเขาต้องไปหาวิธีการใช้เงินมากขึ้นอาจจะมีการหยิบที่วางอยู่หรืออะไรไม่รู้ขโมยเนี่ยต้องง่ายๆเลยใช้เล่ห์เหลี่ยมมากขึ้นในการหาเงินมาแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดเราจับได้ครับว่าลูกหลานของเราเป็นญาติหรือใครก็ได้ที่ติดยาเสพติด
โดยเฉพาะวัยที่อยู่ในสมองวัยที่มีสมองในเรื่องของอารมณ์ที่มากกว่าเหตุผลแบบนี้เราควรจะสื่อสารกับเขาอย่างไรครับคือธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเขาจะต้องคาดหวังอยู่แล้วเราเป็นแม่ใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ว่าลูกติดยาเขาจะคาดหวังว่าเราจะโกรธโกรธมากนะแล้วก็จะมีปฏิกิริยาของเราแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เขาไม่คาดหวังใช้อารมณ์นำเหมือนกันนะพอเขาติดยาตุ๊กจับได้ปุ๊บเหรอลูกแล้วเราก็คุยกับเขาเดี๋ยวไปบำบัดกันไหมหรืออะไรเงี้ยคือคุยกับเขาเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่สนใจเรื่องติดยาแต่เราสนใจว่าจะช่วยยังไงจะช่วยลูกอะไรเงี้ยเขาจะแบบคุณแม่ไม่โกรธอ่ะเราไปรักษาพาไปรักษาเข้าใจไหมก่อนว่าลูกมีอะไรไม่สบายใจหรออะไรถึงทำให้ลูกเลือกวิธีแต่จริงๆเราอาจจะโกรธนะแต่คุณต้องซ่อนเอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าคุณต้องโกรธถ้าเกิดโกรธปุ๊บก็เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังเขาก็ไปเลยไปไกลๆเลยอันนี้คือถ้าเกิดทราบว่าเกิดขึ้นก็พาไปบำบัดคือจริงๆแล้วอาจารย์จะมีความรู้ด้านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านของเรื่องของการสมองจิตวิทยาในการดูแลเด็กด้วยในการเข้าใจวัยรุ่นด้วยแล้วถ้าวิธีป้องกันล่ะคะวิธีป้องกันดีที่สุดคืออย่าไปใช้มันหมายถึงว่าวิธีป้องกันที่เราจะไม่ให้ลูกหลานของเราไปยุ่งเกี่ยวคือถามว่าทำยังไงให้เขาไม่ไปใช้เขาควรจะติดเรามากกว่าติดยานะเราเป็นพ่อแม่ที่ทำให้ลูกติดเราจริงหรือเปล่าพอเวลาที่ลูกมีปัญหาลูกเดินเข้ามาหาเราจริงหรือเปล่าหรือว่าลูกเดินไปหาเพื่อนคุณผลักลูกออกจากบ้านจริงหรือเปล่าเพราะเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีเราควรจะเข้าใจทั้งอารมณ์เพราะว่าเขาเกิดมา 15-16 ปีเป็นมนุษย์ใหม่ๆแต่เราเกิดมาตั้ง40กว่าปีเราควรจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเขาเมื่อเขามีปัญหาเราควรที่จะช่วยเขาในการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาไม่ใช่ไปซ้ำปัญหาใหม่เรียนหนังสือทำคะแนนไม่ดีกลับมาด่าซ้ำเลยโอ้โหปัญหาสอบก็แย่อยู่แล้วมาเจออีกไม่ได้นี่คือในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็ช่วยเขาเผชิญปัญหาในทางที่ถูกต้องอันนั้นดีที่สุดเลยแล้วจะทำให้เขาเนี่ยติดเรามากกว่าติดเพื่อนซึ่งจะพบเยอะจริงๆเพราะเกิดเอาเห็นไหมบอกแล้วทำไมเป็นแบบนี้อะไรก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ำพอซ้ำเขาก็จะยิ่งไม่อยากเข้าหาแน่นอนวิธีข่มใจไม่ให้กลับไปใช้ซ้ำอะค่ะก็ต้องอันดับแรกเลยก็คือตัวเขาเองต้องไม่อยากกลับไปใช้ซ้ำโอ้เขาต้องมีเป้าหมายก่อนเลยประโยคสั้นมากแต่มันทำยากนะและที่สำคัญคือคนที่อยู่รอบๆเขาต้องประคับประคองช่วยกันมากกว่า2ปีเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายจะกลับฟื้นใน2ปีมันสูญเสียภูมิคุ้มกันไปแล้วไงมันจะต้องฟื้นใน2ปีนั้นโอกาสที่เขาจะติดง่ายมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องประคับประคองเขามากกว่า2ปีบางคนอาจจะตลอดชีวิตแต่ก็ดีกว่าใช้มันอย่าไปใช้เลยคุณผู้ชมครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับโทษของยาเสพติดสำหรับผมเองอารมณ์ล้วนๆเลยไม่รู้ตอนนี้สมองทำงานในเรื่องของอารมณ์ฟังแล้วมันหดหู มันจะดูเหมือนพูดความสุขแต่มันก็เป็นความสุขที่จอมปลอมแล้วเป็นความสุขที่หลอกตัวเองแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรโกงได้ในชีวิตจริงๆของเราอย่างว่าโกงไอ้ความรู้สึกว่าเราจะเจ๋งสุดยอดแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีถ้าอยากเจ๋งอยากสุดยอดลงมือทำจริงๆไม่ต้องไปโกงอะไรต่างๆเอาละครับวันนี้คุณตุ๊กเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผมรู้สึกแบบนี้เลยวันนี้เหมือนเป็นทุกเรื่องสำคัญนะแต่วันนี้เหมือนเป็นเรื่องที่หนักที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาเลยหนักจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วตุ๊กเองก็รู้อยู่แล้วว่ายาเสพติดไม่ดีอันตรายมากขนาดไหนร้ายแรงมากขนาดไหนแล้วเลิกยากขนาดไหนแต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนมากไปใช้มันอะแสดงว่าตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานครอบครัวการดูแลกันคือรับรองได้ว่าทั้งเราหรือว่าลูกหลานของเราเด็กของเราถ้าอิ่มอิ่มจากเราเขาจะไม่ไปหิวอะไรอีกนะคะก็ช่วยดูแลกันค่ะวันนี้ครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วก็ขอบคุณนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยค่ะและที่สำคัญครับขอบคุณอาจารย์เมงค่ะอาจารย์ประภาพันธ์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆด้วยอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายค่ะบีบรัดข้อมูลนี่งวดแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการยาหมอบอกครับสัปดาห์หน้าเราเป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ครับติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัวไม่แน่ใจอยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอกจะหลอกจะจริงก็ไม่ชัวร์จะใช่ก็กลัวไม่แน่ใจ
อยากหายสงสัยก็ตรงไปดูยาหมอบอกดูยาหมอบอก